สวัสดีครับคลิปนี้เรามาเจอมาเล่นเกม Creativeverse กันนะครับ Creativeverse มีเสียงอะไรมันโดนครับตึงเมื่อกี้เกมนี้เป็นเกมที่คล้ายๆเกม Minecraft นะครับวิ่งมันเดี๋ยวเจอแอเรียใหม่ละแต่จะต่างจาก Minecraft ไม่รู้ต่างกันตรงไหนนะครับไม่เคยเล่น Minecraft แต่ว่าเกมนี้มันจะใช้วิธีการดูดของนะครับปึ๊บเสร็จแล้วก็เอาของปล่อยของก็คลิกขวานะครับก็จะเป็นการปล่อยของลงไปคืนปล่อยลงตำแหน่งเดิมชุดลูกเออนะครับประมาณนี้นะครับแอบเล่นไปนิดหนึ่งนะครับทำไมกระโดดไม่ได้ล่ะเมื่อกี้กด C มันล็อกนะครับ กด C มันจะคลัชนะครับก็คือล็อกเอาไว้ให้วิ่งอย่างเดียวมั้งก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วเริ่มต้นมาเรายังไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าพอดีคอมพิวเตอร์มีปัญหานะครับเรื่องการอัดเสียงก็เลยวิ่งเล่นไปนิดนึงนะครับเริ่มต้นมาเราจะมีแค่นี้ดูมาคืนไม่ได้ทำไงฟะดูมาคืนเริ่มต้นเราจะมีแค่นี้นะครับอันที่3นี่คือจุดเกิดนะครับไม่ใช่ไอตัวช่องที่3นี่นะครับคือจุดเกิดให้เราปล่อยทิ้งไว้ครับเวลาตายเราจะมาเกิดตรงนี้นะครับในแผนที่ด้านบนจะเป็นตัวกากบาทสีส้มนะครับคือจุดตรงนี้นะครับคราวนี้เราจะวิ่งไปทางไหนก็ดูตามแผนที่เลยนะครับ North West East South นี่นะครับวิ่งไปได้เลย เราจะวิ่งไปทางไหนเรียกอาวุธออกมาเพื่อ โจมตีสัตว์ก็ได้นะครับอันดับแรกก็ตีกิ้งก่าสีเขียวนะครับมันยังไม่ค่อยทำอะไรหรอกแต่ว่าก่อนอื่นก็กด E นะครับไปเก็บเห็ดมาบ้างแล้วก็กด E เอาเห็ดไว้ถนัดตรงเลขอะไรก็เอาไว้นะครับเห็ดเอาไว้เติมเลือดพี่ก็ถนัดไว้ที่เลข4มีเห็ดเยอะเลยตรงนี้ดูเห็ดไว้ก่อนไปต่อนะครับตรงแสงฟ้าฟ้านี่คือมอนเตอร์ปีศาจมันออกมาจากถ้ำนะครับแต่ไอ้พวกนี้ถ้าโดนแสงนิดนึงมันก็จะตายนะครับมันจะมีชีวิตอยู่ในความมืดดังนั้นถ้าเราใช้ชีวิตถึงเวลากลางคืนแล้วเรายังไม่มีบ้านอยู่จะเป็นอะไรที่ซวยมากนะครับต้องสู้กับปีศาจนานมากดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเป็นมนุษย์ถ้ำกันดีกว่านะครับเพื่อที่จะมีชีวิตกันอยู่ในตอนกลางคืน แล้วเกมนี้ก็จะสามารถสร้างของได้คล้ายๆ Minecraft เลยนะครับก็คือคราฟของขึ้นมาได้สิ่งสำคัญนะครับที่เราควรจะมีก็คือนี่นะครับดาบไม้นะครับเอาไว้สู้กับศัตรูมันจะดีกว่ากระบองนะครับแล้วตัวนี้ก็จะทำให้เราดูดได้ของที่ดีขึ้นนะครับ Wood Mining Cell พอเราสร้างมันก็จะมีของที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับและอีกอันนึงก็คือที่จำเป็นก็คือนี้นะครับ Moss Torch นะครับก็คือเวลาสร้างเราจะต้องมีตัวนี้1อันนะครับ Moss 1อันแล้วก็ไม้นะครับ
แครกวูดนะครับก็เดี๋ยวลองสร้างกันเลยสร้างไม้นะครับสร้างมอสทอสเราจะต้องไปเก็บมอสนะครับมอสก็คือนี่ครับไอ้ต้นไม้สีขาวที่มันเหมือนขึ้นราเขียวๆเนี่ยครับคือมอสครับอะไรนะกด Q นะครับติ๊กตรงนี้ก็ได้ครับเป็นการแท็กว่าเรามีของครบหรือยังนี่นะครับตรงนี้มันเปลี่ยนได้นะครับว่าเราจะมีอะไรมาผสมเป็นไม้ได้ทุกชนิดนะครับดีเหมือนกันเว้ยเพิ่งรู้นะครับก็คือไม้ทุกชนิดสามารถมาผสมกับมอสแล้วก็จะ create เป็นมอสทอสได้นะครับก็คือเอาไว้มันคือคบเพลิงนะครับตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วนะครับเราก็จะเริ่มเอาชีวิตรอดไม่ได้แล้วเราจะต้องเอาจากบนดีกว่าเดี๋ยวต้นไม้เราไม่มีขานะครับเกมนี้เป็นเกมที่ป่าเถื่อนมากโคน ดูดโคนต้นไม้ไปแล้วก็ยังอันนี้ได้นะครับคือบ้านของเราจะไม่ไปสร้างอะไรเอ้ยกลับไปที่จุดเกิดดีกว่านะครับไปสร้างบ้านตรงจุดเกิดคือพี่จะไม่ก่อสร้างบ้านขึ้นไปนะครับในยุคแรกๆตอนนี้พี่จะทำตัวเองเป็นมนุษย์ถ้ำนะครับปึ๊บมาละจุดเกิดอยู่ตรงนี้อันดับแรกนะครับเสานี้เลยเป็นหน้าบ้านดีไหมตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าปุ๊บ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 มาดูดไปนะครับที่เหมือนมีเสียงฝนตกอยู่ข้างนอกเลยฮะครับดูดไปเรื่อยๆนะครับ จริงๆถ้าไปหาภูเขาสูงๆกว่านี้ก็จะได้เป็นมนุษย์ถ้ำที่ใหญ่โตนะครับเราจะมาดูดอะไรทำไมตรงนี้ก็ไม่รู้นะครับดูดอีกนานเลยแล้วต้องตกแต่งอีกเยอะเลยย้ายบ้านดีกว่าย้ายนะครับไปหาภูเขาสูงๆนะครับเราจะขุดถ้ำอยู่กันสร้างทอสแล้วยังไม่สร้างเลยลืมไปนี่ครับ อันนี้มีมอสอยู่3อันนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยมีไม้อยู่7นะครับต้องการอย่างละ1เพื่อสร้างครบเพลิงได้8อันนะครับ3มอสหมดนะครับตอนนี้มีครบเพลิงอยู่24อันเอาครบเพลิงไว้ที่เบอร์5นะครับแล้วก็เฮ้ยเดินไปสิ หาภูเขาสูงๆนะครับที่
ภูเขาสูงๆที่จะเหมาะเป็นบ้านของเราเอาตรงไหนดีไปวิ่งหาดินแดนที่แบบเท่ๆหน่อยนะครับอะไรคือเท่ก็ไม่รู้นะครับเอาแบบหาก่อนนะครับระหว่างทางก็ดูดเห็ดมาเก็บไว้นะครับถ้าจะดูดเราจะต้องอยู่ที่เครื่องมือดิกนะครับตรงนี้แล้วกันนะครับบ้านริมน้ำบ้านมนุษย์ถ้ำของเรานะครับจะสังเกตว่าพอเข้าไปลึกๆมันจะมืดนะครับเราก็ต้องติดตั้งโคมไฟนะครับนี่สว่างแล้วอย่าเพิ่งดูดโคมไฟสิลูกถ้าชีวิตจริงมีอย่างนี้ได้ก็ดีนะครับไปขุดภูเขาเป็นมนุษย์ถ้ำกันอยากสร้างอะไรก็ดูดเอานะครับจริงๆทดลองเล่นในก่อนหน้านี้ก็จะไปดูดต้นไม้มาสร้างบ้านต้นไม้นะครับแล้วก็เพื่อในดินมีเห็ดลิ้นจือด้วยนะครับสังเกตดูดีๆเอาแบบนี้ดีกว่านะครับมันจะมีบ้านที่ใหญ่โตมโหฬารนะครับเห็ดลิ้นจือออกมาก่อนแล้วก็แปะเข้าไปทีตอนนี้บ้านเราก็1 2 3 1 2กำแพงอีกฝั่งหนึ่งนะครับติดตั้งไฟไว้4มุมของบ้านสว่างพอแล้วนะครับเอาไฟจากบ้านออกดีกว่าครับนี่ก็ดูดเพดานให้เพดานกว้างๆหน่อยนะครับไม่งั้นจะดูแบบอึดอัดเดี๋ยวจะลองทำแปลนสร้างบ้านการ์ตูนดูนะครับอันดับแรกน่าจะเป็นบ้านเห็ดมาริโอตายแล้วหลังคาทะลุนะครับฟ้าเริ่มมืดแล้วด้วยออกไปซ่อมหลังคาก่อนนะครับ
หรับค่ำคืนนี้ก็สวัสดีครับเอางี้ดีกว่านะครับในระหว่างที่รอความมืดกันอยู่นะครับเราก็จะมันมาแล้วเราก็จะมีเลยครับตัวเองไว้ในนี้นะครับแล้วก็ขุดบ้านกันต่อดีกว่าครับคิดว่าถ้าขุดบ้านไปในระดับหนึ่งแล้ว บ้านเราจะขุดต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าข้างในน่าจะเป็นหินที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการดูดที่ดีกว่านี้นะครับสังเกตนะครับโคมไฟลอยได้ครับเอ้ยอย่านะมันคืออะไรเนี่ยเป็นการ์ดจอทำงานไม่ค่อยดีนะครับอยากจะบอกว่าลืมทางเข้าบ้านนะครับหลงทิศจริงๆเป็นคนไม่ค่อยถนัดกับเกมที่3มิติพวกนี้นะครับแต่อีกใจก็รู้สึกสนุกที่แบบมีเกมแบบว่าเฮ้ยเราสามารถสร้างอะไรก็ได้อะไรพวกนี้นะครับก็ดูไปถ้ำของเราจะใหญ่โตมากนะครับเวลา5:00 แล้วนะครับตี5:00ก็เช้าแล้วนี่ปีศาจต่างๆตายหมดแล้วนะครับเราก็ได้เวลามาสร้างบ้านเราต่อเป็นตัวทุ่งหญ้านะครับอันนี้ผิดนะครับเอาก้อนหิน เล่นเกมนี้แล้วรู้สึกหลอนๆ นะครับเพราะมันจะมีเสียงลมแรงๆพอดีใส่หูฟังด้วยเนาะพอมีเสียงลมแรงๆมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยฝนจะตกหรือเปล่าอะไรแบบนี้เมื่อกี้ประตูนะครับประตูต้องการอะไรเอ่ยประตูต้องการเถาวัลย์กับรังผึ้งนะครับรังผึ้งโอ้โหรังผึ้งอยู่สูงมากทำยังไงดีหาลองรังผึ้งเตี้ยๆสิว้าเจอแล้วรังผึ้งที่คิดว่าน่าจะเตี้ยแต่จริงๆสูงก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ต่อขาขึ้นได้นะครับ
ระโดดแล้วก็ต่อขาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะอยู่ใกล้รังผึ้งมากขึ้นวิธีก็คือกดสเปซบาร์เพื่อกระโดดนะครับแล้วก็คลิกขวาเพื่อปล่อยของนะครับแต่อันนี้ก็สุดแล้วเราไปต่อไม่ได้แล้วนะครับคราวนี้เราก็ดูดนะครับดูดดินที่ใต้เท้ามันก็จะเหลือน้อยลงนะครับแล้วเราก็ตอนนี้เราสามารถขาดเถาวัลย์อีกอันนึงเถาวัลย์อยู่ตรงไหนเอ่ยเถาวัลย์จะอยู่กับไม้สีน้ำตาลนะครับถ้าอยู่กับไม้สีขาวจะเป็นมอสนะครับอย่าจำผิดนะครับนี่นะครับเถาวัลย์เราก็ดูดไปเกมนี้เล่นนานไม่ได้นะครับน้องๆเล่นนานแล้วเวียนหัวเพราะว่ามุมมองมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะนี่ครับเห็นไหมตรงวูดดอร์มันขึ้นว่า เกิดปัญหาแล้วครับตอนนี้หาบ้านไม่เจอแถวนี้ลืมทิ้งจุดเกิดเอาไว้นะครับทิ้งจุดเกิดไว้กลางบ้านเลยนะครับปึ๊บนี่คราวนี้เรามาครีเอทวูดจอกันดีกว่าตึ้งอันเดียวก็พอนะครับสร้างไปเลยนี่เรียบร้อยนะครับไม่ว่าตัวอะไรก็มาทำอะไรเราไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้1 2 3นับช่องนะครับเพื่อความสวยงามหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาทอดมาวางหนึ่งสองสามเอาใหม่นะครับไปใกล้ๆนิดนึง1 2 3 4 5คือก็อยากได้บ้านสวยๆนะครับก็เลยต้องแบบเท่ากันอะไรบ้างนะครับแล้วก็เอาก้อนหินที่เก็บมาปล่อยขึ้นนี่เราก็จะได้เห็ดลิ้นจือนะครับนี้บ้านเราเสร็จเรียบร้อยนะครับ create ประตูเรียบร้อยก็ขอจบ EP นี้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยววันหลังมาเล่นกันใหม่นะครับวันนี้เริ่มปวดตาแล้วนะครับก็คลิปนี้จบแค่นี้นะครับบ๊ายบาย